สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ PCD Studio นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง Analyzer นะครับหรือว่า Plug-in ประเภท Analyzer นะครับว่ามันคืออะไรใช้ยังไงแล้วมีความจำเป็นยังไงกับการทำงานของเรานะครับเดี๋ยวมาชมกันครับวันนี้เราก็จะมาพูดในเรื่องของ Analyzer หรือว่า Plug-in ประเภท Analyzer กันนะครับว่ามันคืออะไรแล้วมันใช้งานยังไงผมขออธิบายก่อนว่า Analyzer เนี่ยมันคืออะไรถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ย Analyzer มันก็คือการวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันชื่อว่า Analyzer เนี่ยมันก็คือการวิเคราะห์ฉะนั้น Plug-in ที่มันเป็น Analyzer เนี่ยเราก็จะใช้มันในการวิเคราะห์เสียงนั่นเองโดยปกติแล้วเนี่ยในงานเสียงของเราเนี่ยปลั๊กอินที่มันเป็นพวก analyzer เนี่ยหลักๆแล้วจะใช้ในการดูความถี่แล้วก็ใช้ในการดู stereo image นั่นเอง stereo image คืออะไรการสร้างภาพ stereo คือการจัดการสัญญาณภายในฟิลด์ stereo 180องศาเพื่อจุดประสงค์ในการสร้างการรับรู้ถึงท้องที่ภายในฟิลด์นั้นภาพ stereo ถูกใช้ระหว่างการติดตาม mix และ master และใช้เพื่อสร้างความรู้สึกของพื้นที่สำหรับผู้ฟังก็พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือความกว้างซ้ายขวานั่นเองอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของปลั๊กอินที่เป็น analyzer นะครับไอตัวเนี้ยมันจะเป็นของปลั๊กอินสต็อกของค่าย logic ก็จะใช้ในการดู analyzer ในฝั่งของที่เป็น frequency หรือความถี่แล้วก็ในส่วนที่มันเป็น stereo image วิธีการใช้งานนะครับโดยปกติทั่วไปนะครับปลั๊กอินที่มันเป็น analyzer เนี่ยมันก็มีวิธีการใช้งานเหมือนกันครับคล้ายๆกันก็คือถ้าเป็นในส่วนของการดู frequency เนี่ยมันก็จะเป็นกราฟแสดงความถี่อารมณ์คล้ายๆ EQ แหละครับEqualizer ที่มันสามารถดูสเปกตรัมดูความถี่ที่มันขึ้นได้ในส่วนของแนวนอนเนี่ยจะเป็นในส่วนของความถี่ว่ามีความถี่ย่านไหนแสดงขึ้นมาบ้างในส่วนแนวตั้งก็จะเป็นในส่วนของความดังของย่านความถี่นั้นๆ นะครับยกตัวอย่างถ้าผมเปิด Analyzer ขึ้นมาเห็นไหมเนี่ย Analyzer มันก็จะแสดงย่านความถี่ที่มันเกิดขึ้นกับเสียงที่เราเปิดว่าเสียงของเราเนี่ยมันมีความถี่ย่านไหนบ้างถ้าดูดีๆเห็นไหมฮะจะเห็นว่าความถี่ของเสียงเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงนี้จนถึงนี่อันนี้ก็คือความถี่ของซอสเสียงนี้ที่เราเปิดอยู่แล้วถามว่าเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะไปใช้งานยังไงการที่เราดู analyzer เป็นนะครับเมื่อเรารู้ว่าซอสเสียงของเราเนี่ยมันมีความถี่อยู่ที่ย่านไหนสมมติว่าถ้าเรามีคีย์บอร์ดหรือว่ามีอะไรไลน์อื่นๆเนี่ยเราจะสามารถจัดวางความถี่ของเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆได้ก็คือสมมติว่าในเครื่องดนตรีชิ้นเนี้ยที่เราดูเนี่ยคีย์บอร์ดของเรามันมีความถี่อยู่ที่ช่วง100จนถึง 2K ฉะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องหาเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆเนี่ยที่มันเข้ามาเติมเต็มย่านที่เครื่องดนตรีชิ้นเนี้ยมันยังไม่มีหรือไม่ก็คือเราสามารถรู้ว่าเครื่องดนตรีชิ้นเนี้ยของเราเนี่ยมันมีความถี่อยู่ที่ช่วงนี้นะฉะนั้นถ้าเราจะมีเครื่องอื่นเข้ามาเนี่ยเราต้องหลบเลี่ยงย่านความถี่ชิ้นนี้เพราะว่าไม่งั้นมันจะเกิดการซ้อนทับกันแล้วเครื่องดนตรีชิ้นเนี้ยมันก็จะกวนกันอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการดูในส่วนของ analyzer ที่มันเป็น frequency นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ stereo image นะครับการใช้งานก็ไม่ได้ยากครับสังเกตดูจะมี L M RL เนี่ยคือในฝั่งของฝั่งซ้ายหรือย่อมาจาก left นั่นเองก็คือ stereo image ในฝั่งซ้ายส่วน M เนี่ยย่อมาจาก mono หรือว่า middle ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนเข้าใจยังไงแต่ว่าให้เข้าใจตรงกันว่ามันคือรัศมีในส่วนตรงกลางตัว R เนี่ยย่อมาจาก right ก็คือรัศมีในฝั่งขวาก็ไม่ได้มีอะไรยากครับก็ใช้ดู stereo image เวลาเราแพนซ้ายแพนขวาอะไรเงี้ยเราจะได้รู้ได้ว่าสิ่งที่เราแพนไปเนี่ยมันอยู่ที่รัศมีกว้างมากน้อยแค่ไหนสมมติถ้าเป็นไลน์นี้เห็นไหมฮะเนี่ยกราฟมันจะขึ้นแค่ความถี่มันจะขึ้นแค่ช่วงตรงกลางเพราะว่าผมแพนมันเอาไว้ตรงกลางนะครับเสียงมันก็เลยอยู่ตรงกลางเห็นไหมมันก็อยู่ที่ M middle แต่ถ้าผมแพนมันไปซ้ายสุดมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมมันก็จะไปแสดงอยู่ที่ฝั่งซ้ายและในหูฟังเราเนี่ยมันก็จะดังแค่ฝั่งซ้ายอย่างเดียวถ้าผมแพนไปทางขวาเห็นไหมสเตอริโอ image มันก็จะไปแสดงอยู่ที่ฝั่งขวาแล้วอันนี้ก็คือในส่วนของการดูสเตอริโอ image พื้นฐานนะครับแล้วต่อมาถ้าบางปลั๊กอินนะครับมันมีตรงเนี้ยแสดงเป็น LUFS ก็คือ Loudness Unit Full Scale นะครับก็คือเอาไว้ดูค่าความดังเฉลี่ยนั่นเองแล้วแต่ว่าแต่ละปลั๊กอินเนี่ยใช้หน่วยเป็นอะไรก็ต้องดูให้ดีๆเห็นไหมมันก็จะแสดงว่าความดังของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ยกตัวอย่างอีกตัวนึงเป็นของค่ายเวฟนะครับ PAZ Analyzer ตัวนี้จะเป็น Analyzer ของค่ายเวฟก็ใช้ดูเหมือนกันครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของ Frequency ก็คือย่านความถี่เฉลี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความถี่ตรงไหนบ้าง
ก็เหมือนกับปลั๊กอินของลอจิกเมื่อกี้เลยก็จะมีซ้ายขวาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตรงกลางหลักการดูก็คล้ายๆกันครับสังเกตดูอันนี้ผมลองโซโล่คีย์บอร์ดนะครับผมแพนเอาไว้ตรงกลางนี่เห็นไหมฮะรัศมีของเสียงเราเนี่ยอยู่ในช่วงตรงกลาง middle ส่วนความถี่เนี่ยก็เหมือนกันที่เราดูเมื่อกี้เลยตั้งแต่ช่วง125จนถึง 2K อยู่ในช่วงนี้ฉะนั้นประโยชน์ของมันก็คือเวลาเรารู้แล้วเนี่ยว่าเครื่องดนตรีชิ้นนี้มันมีความถี่อยู่ที่ประมาณนี้มีสเตอริโออิมเมจอยู่ประมาณนี้ถ้าเราเปิดเครื่องอื่นขึ้นมาบาลานซ์เนี่ยเห็นไหมถ้าผมเปิดเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมความถี่มันจะอยู่ที่ช่วง500จนถึง16,000เนี่ยเห็นไหมฮะความถี่อันนี้คือความถี่ที่เครื่องดนตรีชิ้นเนี้ยมันเกิดขึ้นส่วนสเตอริโออิมเมจเนี่ยเห็นไหมเกิดอยู่ที่ซ้ายสุดเพราะว่าผมแพนไว้ที่ซ้ายสุดถ้าผมเอามันกลับมาตรงกลางมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับกดเคลียร์ก่อนหนึ่งทีเห็นไหมมันก็จะอยู่ตรงกลางถ้าผมเปิดแท็กคีย์บอร์ดเมื่อกี้ขึ้นมาด้วยพอมันรวมกันมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมถ้าผมแพนอันนึงไป L อันนึงไป R มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเห็นไหมเห็นเซอร์เรียลอิมเมจไหมมันก็จะกระจายตัวมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่หลักๆของปลั๊กอินที่มันเป็นอะนาไลเซอร์นะครับถามว่ามันมีประโยชน์ไหมสำหรับตัวผมนะผมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากๆเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าหูคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ขนาดเนี้ยครับเราสามารถฟังแล้วรู้ก็จริงว่าอันไหนดังอันไหนเบารู้สึกว่ามันกว้างแต่เราไม่สามารถอ้างอิงเป็นตัวเลขได้ว่ามันดังที่เท่าไหร่มันกว้างแค่ไหนแล้วความถี่เนี่ยมันอยู่ที่ช่วงไหนใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของ analyzer นะครับว่ามันคืออะไรแล้วใช้งานยังไงสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะต้องการจะฝึกตัวเองเนาะให้มันแบบมีคุณภาพมากขึ้นก็แนะนำนะครับให้ไปหาปลั๊กอินที่มันเป็น analyzer เนี่ยมาใช้ควบคู่กับการทำงานของเราไปด้วยนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับให้ Channel PCD Studio ด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันติดตามด้วยนะครับตอนนี้นะครับทาง PCD Studio ของเรานะครับก็ได้เปิดคอร์สสอนออนไลน์นะครับเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่จะสอนเกี่ยวกับการบันทึกเสียงแล้วก็มิกซ์เสียงนะครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะสมัครเรียนนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดของคอร์สเรียนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทักมาได้ที่เพจ PCD Studio เลยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สมัครกันเข้ามาได้เลยนะครับ